รอยเตอร์โพสต์ครับออกมาล่าสุดบอกว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้โดนทั้งโลกครับติดลบแน่ๆ 4% ส่วนปีหน้าน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ประมาณ 5.3% ด้วยกันครับก็แปลว่าปีนี้นะครับลบแน่ๆเพียงแต่ว่าภูมิภาคไหนจะลงหนักลงเบาเท่านั้นเองสำนักข่าวรอยเตอร์สครับก็รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์นะครับที่คาดการบอกว่าปีนี้เศรษฐกิจโลกน่าจะลง 4% ปีหน้าขยายตัวได้ 5.3% ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีกว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ที่ออกมาก่อนหน้านี้เพราะว่า IMF ให้ติดลบได้ถึง 4.4% ในปีนี้แล้วปีหน้าก็จะขยายตัวเพียงแค่ 5.2% เท่านั้นแต่นักวิเคราะห์หลายคนก็มองไปคล้ายๆกันครับบอกว่าความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่นะครับในหลายประเทศทั่วโลกมีแนวโน้มที่ทำให้เศรษฐกิจปีนี้อาจจะหยุดการฟื้นตัวไปเลยแล้วเศรษฐกิจโลกปีหน้าอาจจะอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้จีนครับเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกน่าจะโตได้มากถึง 8.4% ในปีหน้าตรงกันข้ามเลยนะครับกับประเทศในฝั่งตะวันตกที่อาจจะค่อนข้างอ่อนแอส่วนญี่ปุ่นนักเศรษฐศาสตร์บอกว่าจำเป็นต้องมีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมด้วยส่วนออสเตรเลียกับแคนาดาครับน่าจะโตได้อ่อนแอกว่าที่เคยคาดการณ์กันเอาไว้ก่อนหน้านี้หัวหน้าฝ่ายวิจัยมหาภาคของบาร์เคลสครับก็บอกว่าตลาดเกิดใหม่ส่วนใหญ่น่าจะเจอกับความยากลำบากในปีนี้ปีหน้าโดยรวมอาจจะไม่มีความได้เปรียบกับประเทศพัฒนาแล้วอีกต่อไปซึ่งผลการสำรวจของรอยเตอร์สนะครับก็เป็นการรวมความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์จากตลาดเงินตราต่างประเทศนักกลยุทธ์พันธบัตรและตราสารทุนและก็มีผู้จัดการกองทุนทั่วโลกประมาณ500คนด้วยกันนะครับทั้งเอเชียยุโรปอเมริกาครอบคลุมเศรษฐกิจ46ประเทศทำการสำรวจไปเมื่อวันที่6ถึง27ตุลาคมที่ผ่านมาครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรายการของทาง TNN ช่อง16แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเยอะเลยทีเดียวครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาดที่จะติดตามรับชมรายการสดๆนะครับก็สามารถดูได้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับแล้วก็สามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ด้วยเพียงแค่กดลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้ง่ายๆเท่านี้เองครับ